JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day สวัสดีครับนักเรียนเจอกันอีกแล้วในคลิปที่2วันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับประเภทของพืชประเภทของพืชโดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้1พืชสวนเป็นพืชที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและพิถีพิถันมีขอบเขตในการปลูกที่แน่นอนมีขั้นตอนและความประณีตในการปลูกมากนับตั้งแต่การเพาะเมล็ดการเตรียมดินการจัดระยะปลูกการให้ปุ๋ยการให้น้ำการพรวนดินการป้องกันและกำจัดวัชพืชแมลงและการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืชสวนแบ่งออกเป็นกลุ่มตามลักษณะการใช้ประโยชน์ดังนี้ไม้ผลเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์จากผลส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นที่มีอายุยืนลำต้นแข็งแรงเช่นมะม่วงกลองกองลำไยลิ้นจี่ส้มเงาะทุเรียนมังคุดน้อยหน่าไม้ดอกเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์จากดอกโดยใช้ตกแต่งอาคารบ้านเรือนหรือตัดดอกมาปักแจกันมีทั้งยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้คลุมดินตัวอย่างไม้ดอกเช่นดาวเรืองดาวกระจายชวนชมเข็มบานชื่นกุหลาบเบญจมาศกล้วยไม้ไม้ประดับเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้จากรูปร่างรูปทรงมีสีสันของลำต้นและใบซึ่งสวยงามแตกต่างกันมีทั้งไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ไม้พุ่มและไม้ล้มลุกเช่นปาล์มต่างๆข่อยสนชนิดต่างๆเทียนทองสาวน้อยป่าแป้งเฟิร์นชนิดต่างๆผักเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อประโยชน์จากส่วนต่างๆเป็นอาหารเช่นลำต้นใบดอกผลเมล็ดและหัวผักส่วนใหญ่เป็นไม้ล้มลุกเจริญเติบโตเร็วอายุสั้นเช่นขิงข่าตะไคร้ผักกาดคะน้าผักบุ้งพริกมะเขือฟักทองแตงกวาส่วนผักที่เป็นผักยืนต้นมีอายุยืนเช่นสะตอชะอมกระถินมะลุมผักหวานมะกรูดขี้เหล็กพืชสมุนไพรเป็นพืชที่ปลูกขึ้นเพื่อใช้ส่วนต่างๆมาทำเป็นยารักษาโรคและบรรเทาอาการเจ็บป่วยซึ่งแต่ละชนิดมีสรรพคุณที่แตกต่างกันไปเช่นฟ้าทลายโจรช่วยขับเสมหะลดไข้แก้ร้อนในใบบัวบกช่วยลดความดันโลหิตกระมิ่นชันช่วยเรื่องท้องอืดท้องร่วงจุกเสียด 2. พืชไร่เป็นพืชที่ปลูกโดยใช้เนื้อที่มากเจริญเติบโตเร็วส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุกมีอายุตั้งแต่2เดือนถึง1ปีหรือมากกว่าผลผลิตของพืชไร่ใช้บริโภคเป็นอาหารหลักและเป็นสินค้าส่งออกจัดเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศซึ่งสามารถทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมากตัวอย่างพืชไร่เช่นข้าวข้าวโพดอ้อยถั่วต่างๆยาสูบ
้ายมันสำปะหลังเรามีตัวอย่างแผนภาพความคิดนะครับประเภทของพืชสวนและพืชไร่ให้นักเรียนดูนะครับตัวอย่างอุปกรณ์ทางการเกษตรเครื่องมือเกษตรหมายถึงอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยทุ่นแรงและอำนวยความสะดวกในการทำงานเครื่องมือเกษตรที่ดีควรมีลักษณะเหมาะสมกับประเภทของงานนั้นๆและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานช่วยให้การทำเกษตรมีประสิทธิภาพดีทำได้รวดเร็วและได้ผลดียิ่งขึ้นประเภทของเครื่องมืองานเกษตร1. เครื่องมือใช้กับงานดิน 2. เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับพืชเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับงานดิน 1. จอบการใช้สำหรับขุดดินถากหญ้าขุดแปลงหรือใช้สำหรับขุดหลุมใหญ่ๆกรณีที่ใช้เสียมอาจจะทำให้ล่าช้าหรือไม่สามารถใช้เสียมขุดได้เพราะดินแข็งเกินไปจอบจะใช้งานค่อนข้างหนักโดยเฉพาะจอบขุดการทำความสะอาดและเก็บรักษาหลังจากใช้แล้วล้างทำความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ 2. เสียมการใช้สำหรับขุดหลุมปลูกต้นไม้ส่วนมากนิยมใช้ขุดหลุมขนาดเล็กลึกหรือใช้ในบริเวณแคบไม่เหมาะสมกับการใช้จอบเวลาขุดใช้มือทั้งสองข้างจับด้ามเสียมให้มืออยู่ห่างกันพอสมควรแล้วกดปลายเสียมลงไปในดินการทำความสะอาดและการเก็บรักษาภายหลังการใช้ควรล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย 3. พลั่วพลั่วตักใช้สำหรับตักดินปุ๋ยหรือทรายส่วนพลั่วขุดใช้สำหรับขุดหลุมหรือขุดดินเพื่อนำดินไปตากแดดฆ่าเชื้อโรคช้อนปลูกการใช้สำหรับขุดย้ายต้นกล้าไปปลูกขุดหลุมปลูกหรือใช้ขุดและตักต้นกล้าเพื่อนำไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้การใช้ช้อนปลูกจะช่วยให้ต้นกล้าไม่ได้รับความกระทบกระเทือนการทำความสะอาดและการเก็บรักษาภายหลังการใช้ควรล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยซ่อมพรวนการใช้สำหรับพรวนดินรอบๆต้นพืชไม่ควรใช้พรวนในดินแข็งเพราะจะหักและงอง่ายการทำความสะอาดและการเก็บรักษาภายหลังการใช้ควรล้างทำความสะอาดและเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยคราดการใช้สำหรับย่อยดินและเก็บเศษหญ้าแต่งแปลงปลูกการจับคราดใช้มือทั้งสองจับด้ามคราดให้ห่างกันพอสมควรแล้วดึงเข้าหาตัวการทำความสะอาดและการเก็บรักษาหลังจากใช้แล้วล้างทำความสะอาดและใช้ผ้าเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยบุ้งกี่เป็นอุปกรณ์สำหรับขนดินปุ๋ยเศษวัชพืชและขยะต่างๆในสวนควรเลือกที่มีน้ำหนักเบาเพื่อง่ายต่อการขนย้ายเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับพืชกรรไกรไดหญ้าการใช้สำหรับตัดหญ้าหรือตกแต่งรั้วต้นไม้หรือตัดหญ้าในสนามที่มีมุมแคบการทำความสะอาดและการเก็บรักษาภายหลังการใช้ควรล้างทำความสะอาดเช็ดให้แห้งทาน้ำมันกันสนิมหยอดน้ำมันเก็บเข้าที่โดยการแขวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดกิ่งใช้สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ขนาดเล็กตัดใบพืชที่แห้งเป็นโรคทิ้งตัดแต่งต้นไม้ที่มีใบหนาเกินไปเมื่อใช้แล้วควรเช็ดทำความสะอาดแล้วทาด้วยน้ำมันเพื่อกันสนิมและหยอดน้ำมันสปริงขากรรไกรเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยบัวรดน้ำการใช้
ใช้ในการรดน้ำเหมาะกับต้นกล้าหรือต้นไม้ที่มีขนาดเล็กลำต้นอ่อนน้ำที่ออกจากฝักบัวจะเป็นสายขนาดเล็กช่วยให้น้ำกับพืชได้ทั่วถึงและต้นไม้ไม่บอบช้ำเมื่อใช้แล้วล้างทำความสะอาดเก็บเศษหญ้าออกจากบัวรดน้ำเพื่อไม่ให้อุดตันฝักบัวเมื่อนำไปใช้รดน้ำในครั้งต่อไปเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนในชมคลิปนี้แล้วในคลิปที่2ในเรื่องของประเภทของพืชและอุปกรณ์การเกษตรอย่าลืมหาคำตอบในคลิปแล้วทำลงในใบงานนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ Well we have the orange jasmine, pretty cute